วิธีปลูกต้นทุเรียนในกะละมังสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับโฮมสแต็กนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูวิธีการปลูกต้นทุเรียนในกะละมังนะครับนี่ก็จะเป็นต้นทุเรียนนะครับที่เรานำมาปลูกในกะละมังที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรนะครับความลึก30เซนติเมตรนะครับกะละมังใบนี้ราคาอยู่ที่120บาทนะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ต่างๆได้เลยนะครับร้านขายชําก็น่าจะมีนะครับนี่ก็เป็นพันธุ์ทุเรียนหมอนทองนะครับที่เราปลูกวันนี้พามาชมนะครับหลังจากปลูกไปแล้ว1สัปดาห์นะครับใบก็เขียวดีนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เรายังไม่ได้ทําผ้าสแลนนะครับหรือว่าจะทําหลังคานะครับนี่เราก็แค่ทําการตอกหลักหยั่งนะครับมัดเชือกไว้นะครับส่วนเรื่องดินนะครับดินก็ใช้ดินธรรมดาเลยครับดินที่เป็นตามที่เรามีเลยนะครับเลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้หญ้าหรือว่าฟางแห้งนะครับคุมหน้าดินเพื่อรักษาอุณหภูมิแล้วก็สภาพความชื้นนะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นพันธุ์หมอนทองนะครับซื้อมาในราคาต้นละ150บาทนะครับตอนแรกใบก็ยังไม่เยอะนะครับอาทิตย์แรกเราให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยคอกไปก่อนนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพอินทรีย์ไปก่อนนะครับนี่นะครับใบเริ่มแตกนะครับเริ่มแตกเริ่มออกมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวใบก็เริ่มเขียวนะครับเขียวขจีนะครับเพราะว่าน้ำเราจะให้วันละ1ครั้งพอนะครับวิธีการรดน้ำก็รดตามธรรมดานะครับตามปกติที่เราเคยรดนะครับอาจจะใช้เป็นบัวรดน้ำหรือว่าจะเป็นสายยางนะครับฉีดเข้ามานะครับแต่ว่าต้นทุเรียนต้นนี้นะครับรู้สึกว่าจะถูกกับน้ำแล้วก็สภาพดินที่นี่นะครับเพราะว่าหลังจากให้น้ำให้ปุ๋ยไปครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าใบจะเขียวขึ้นนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็รอติดตามชมไปด้วยกันนะครับว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงมันจะให้ผลผลิตเราไวหรือเปล่านะครับมันจะเติบโตไวแค่ไหนนะครับนี่นะครับถือว่ามีความที่ประสบผลสำเร็จนะครับเพราะว่าใบทุเรียนรู้สึกว่าจะเขียวขึ้นมากว่าที่เคยปลูกมาก่อนอยู่นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาดูนะครับวิธีการปลูกต้นทุเรียนในบ่อกะละมังนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับไม่รู้ว่าบางท่านก็อาจจะเคยทำแล้วแหละครับแต่ว่าวันนี้ผมก็เพิ่งลองทำเนาะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ถ้าเป็นประโยชน์หรือว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามให้ช่องโฮมสแต็กด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ